สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer Channel นะครับ Channel ที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเชิญทุกคนครับเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับแต่วันนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับกับรายการใหม่ๆจะเรียกว่ารายการก็ได้ไม่เรียกว่ารายการก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นคลิปที่จะมารีวิวเกมครับกับรายการที่ชื่อว่ามันหัวหมูนั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆนะครับจะเป็นคลิปที่จะคอยรีวิวเกมจะบอกถึงตัวเนื้อเรื่องเกมเกมเพลย์กราฟิกความประทับใจแล้วก็คะแนนนะครับโดยที่จะแบ่งคะแนนออกมาเป็นหัวหมูระดับ5ระดับนะครับยิ่งหัวเยอะยิ่งมันเยอะครับเรียกว่ามันมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่อีกนั่นแหละครับสำหรับคนที่กำลังดูรายการนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นรายการที่มาจากความคิดส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้อิงอะไรกับใครก็เลยครับเรียกว่าถ้าผมเล่นแล้วสนุกชอบใจก็บอกว่าสนุกครับถ้ามันเล่นแล้วมันไม่สนุกน่าเบื่อเล่นแล้วจะหลับก็จะบอกว่าเล่นแล้วจะหลับนั่นแหละครับผมแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปก็ขอรบกวนไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับและแต่ละคลิปนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพียง 3-5 นาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะเล่นเกมนี้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะครับและเกมประจำคลิปของวันนี้ก็คือ Game Out There Somewhere นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะครับเอ๊ะเกมชื่ออะไรเป็นเกมเล็กๆนะครับผมโดยในเรื่องนะครับจะพูดถึงคอมมานเดอร์ยูริและเจ้าคู่ปรับตัวร้ายเกกอรี่นะครับเจ้าเกกอรี่เนี่ยขอจะทำลายทุกอย่างที่ขวางทางมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวหรือก็เอเลี่ยนกับมนุษย์ต่างดาวก็ตัวเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเอเลี่ยนหรือคนเลยครับผมมันจะทำลายทุกอย่างครับและเราก็สวมบทบาทเป็นยูรินะครับไม่ใช่ยูริเลดอเลิร์ตนะยูรินี่แหละยูริธรรมดานะครับผมที่จะคอยไปจัดการเจ้าเกกอรี่ตัวร้ายนะครับผมและครั้งนั้นก็เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับสำหรับเกมเพลย์เกมนี้นะครับจัดว่าเป็นแนวแอคชั่นพัซเซิลนะครับหรือว่าแอคชั่นแอดเวนเจอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับหรือว่าแต่โดยรวมแล้วผมจะให้เป็นแบบมีพัซเซิลนิดหน่อยในการมาเล่นจากฉากที่มันกวนประสาทนะครับคุณต้องคอยคิดว่าคุณจะต้องไปยังไงเพื่อที่จะผ่านฉากอย่างไรนะครับผมเกมเมอร์ทุกคนละครับพอพูดถึงเรื่องเกมเพลย์แล้วเราคงจะไม่พูดถึงเรื่องตัวกราฟิกสาวไม่ได้นะครับผมสำหรับเรื่องตัวกราฟิกนะครับเป็นแนวเกม16บิตนะครับผมซึ่งผมว่าตัวมันน่ารักดีในความรู้สึกผมนะครับสำหรับผู้เล่นมือตัวเก่าๆแก่ๆอย่างผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบกราฟิกสาวเกมนี้เลยทีเดียวครับแต่อีกนั่นแหละครับผมว่ามันก็ธรรมดาธรรมดาฟังดูโอเคไม่ดูแล้วมันลบหูแล้วก็ไม่อะไรมากครับเรียกว่าจะว่าดีครับสำหรับความประทับใจเกมนี้นะครับผมเรียกว่าค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ที่สามารถทำให้ผมเล่นได้ถึง 3-4 รอบโดยที่ผมยังไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าต้องการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับผมก็ตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งเป็นฉากทั้งสั้นและทั้งยาวนะครับแม่ไม่อยากจะบอกมากนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยเกมสปอยเปล่านะครับเรียกว่าถ้าคุณอยากจะทำให้มันเร็วแล้วก็ลองไปดูคลิปของผมดูนะครับเราทำคลิปเกมนี้จนจบแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตามเนื้อเรื่องธรรมดาแล้วก็มันก็ยาวแต่ว่าในการความยาวเนี่ยมันไม่ได้ยาวจัดหรอกครับเกมนี้ผมว่าเล่นสักชั่วโมงนึงก็เหลือแล้วล่ะครับผมและแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าผมจะให้คะแนนแล้วก็ผมก็จะให้มันถึง4หัวหมูนะครับนี่แนวมันเยิ้มเลยทีเดียวว่ามันอยู่กันกันนะครับผมว่าเป็นเกมค่อนข้างสนุกนะครับใช้ไหวพริบปฏิภาณเล็กน้อยนะครับแล้วก็สังเกตการอ่านนะครับในเรื่องฟังไม่ยากนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับผมก็อยากแนะนำให้ลองเล่นนะครับเพราะเกมนี้มันไม่ได้ใช้ศัพท์เยอะแน่นอนเพราะว่ามันเกมแอคชั่นนะครับมันก็ไม่ได้ว่าต้องใช้อะไรใหญ่ๆแล้วก็ในเรื่องก็ดูน่ารักไม่ได้โหดร้ายเลือดอาบเลือดสาบหมอสำหรับเด็กที่ไม่ต้องโตมากครับผมเด็กเล็กๆก็พอเล่นได้อยู่นะครับแต่ยังไงก็ครับสำหรับเกมนี้นะครับแล้วถ้าจะแนะนำให้ทุกคนเล่นไหมผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าลองเล่นกันดูนะครับเกมนี้ผมไม่คิดว่าทุกคนจะผิดหวังกับเกมนี้นะครับแล้วก็ต้องยกนิ้วโป้งให้เกมนี้จริงๆครับเพราะว่ามันสนุกจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับแล้วสำหรับคนที่คิดว่าเกมจะแพงไหมแน่นอนมันไม่แพงเลยครับผมมาซื้อในราคาไม่ถึง50นะครับผมใน Steam นะครับรอจังหวะลดราคาดีๆหรือว่าต่อให้มันไม่ลดราคาผมว่าเกมนี้ไม่ได้แพงเลยครับผมนั่นแหละครับสำหรับเกมแรกของผมนะครับที่รีวิวเกมนี้ผมรีวิวดีไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็คอยบอกผมได้นะครับผมยินดีรับฟังเสมอครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเกมนี้จริงๆครับสำหรับคนที่คิดว่าเราเกมนี้จะเป็นยังไงหรือว่าขี้เกียจเล่นหรือว่าอยากดูบทสรุปแล้วก็นี่เลยครับผมมีคลิปให้คุณตามไปเลยนะครับผมและวันนี้ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ